สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมเช่นเคยครับ1 1LC ครับตอนนี้นะครับกลับเข้ามาสู่ในช่วงของหลอนตามสั่งครับ EP นี้เป็น EP ที่20แล้วนะครับใน EP นี้เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องราวประสบการณ์สุดหลอนในครั้งที่ผมนั้นบวชเป็นพระอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งของอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการครับเรื่องราวนี้จะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสักนิดนึงนะครับเพราะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองในครั้งที่ผมนั้นบวชอยู่ครับซึ่งคุณเชื่อไหมครับว่าก่อนหน้านี้ที่ผมจะมาบวชนะครับผมมีความเชื่อที่ว่ายังไงแล้วผีจะต้องกลัวพระอย่างแน่นอนซึ่งตอนที่ผมบวชอยู่นั้นผมค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยครับว่ายังไงผมก็ต้องไม่เจอผีเพราะว่าผมนั้นบวชเป็นพระอยู่แต่เชื่อไหมครับว่าขนาดเป็นพระอยู่ผมยังเจอเรื่องหลอนๆเลยครับก่อนที่จะเข้าไปฟังเรื่องราวนี้กันนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ไปเพื่อนคุณนั่งฟังเป็นเพื่อนหากคุณไม่กล้าฟังคนเดียวครับเรื่องราวนี้นะครับผมจะต้องขอย้อนกลับไปในปีพ.ศ. 2559เลยครับตอนนั้นเองเนี่ยผมอายุประมาณ23ปีครับผมตั้งใจไว้ว่าถ้าเกิดผมผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเนี่ยผมจะหาเวลาว่างในการบวชทดแทนบุญคุณพ่อกับแม่ครับตอนนั้นเองเนี่ยผมยังเรียนอยู่มหาลัยครับผมใช้เวลาช่วงปิดเทอมของมหาลัยนี่นะครับในการบวชทดแทนคุณบิดามารดาซึ่งการบวชครั้งนี้ก็จะไม่สามารถบวชเข้าพรรษา3เดือนได้เพราะว่าผมยังเรียนหนังสืออยู่ครับตอนนั้นเองเนี่ยผมบวชได้ประมาณ1เดือนหรือ2เดือนเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้นะครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยตอนที่ผมจะบวชเนี่ยผมคิดในใจแล้วครับว่าในการบวชครั้งนี้ของผมเนี่ยผมจะต้องท่องจำบทสวดมนต์แล้วก็ตั้งใจกับการบวชครั้งนี้ให้เต็มที่ครับโดยในการบวชครั้งนี้นะครับผมจะไม่เอาโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถดูหนังฟังเพลงอะไรได้เข้าไปเลยครับในตอนบวชครั้งนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าผมเอาเพียงแค่โทรศัพท์มือถือแบบรุ่นธรรมดาครับที่แบบว่าใส่ซิมโทรเข้าโทรออกได้ธรรมดาเลยคือไม่ได้ใช้โทรศัพท์ที่แบบดูหนังฟังเพลงอะไรได้ซึ่งผมจะต้องขอบอกทุกคนก่อนนะครับว่าวัดที่ผมไปบวชนี้นะครับตามประเพณีแล้วเนี่ยคนที่จะมาบวชเป็นพระในวัดนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องมาบวชเป็นเนนก่อนอย่างน้อย7วันครับซึ่งในการบวชเนนเนี่ยก็เพื่อจะมาร่ำเรียนวิชาท่องคำบวชรู้กิจวัตรประจำวันของสงฆ์ว่าต้องทำอะไรบ้างเหมือนกับเป็นการปรับพื้นฐานก่อนครับก่อนที่จะบวชเป็นพระจริงๆแต่ว่าการบวชเป็นเนนนี่ก็คือต้องถือศีลรักษาศีลเหมือนกับพระนะครับแต่ว่าศีลเนี่ยแต่ศีลต่างๆเนี่ยก็จะน้อยกว่าของพระครับพระเนี่ยจะถือศีลประมาณ227ข้อนะครับแต่ว่าเนนเนี่ยจะถือเพียงแค่ไม่กี่ข้อเท่านั้นครับซึ่งข้อหลักๆสำคัญเนี่ยจะเหมือนกับศีล5แต่ว่ามีเพิ่มเติมอีกมาหน่อยนึงครับผมจำได้นะครับว่าตอนที่ผมบวชเป็นเนนอยู่เนี่ยประมาณ7วันนี้นะครับผมยังไม่พบเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆเท่ากับตอนที่ผมนั้นได้บวชเป็นพระจริงๆครับซึ่งก่อนที่ผมจะเข้ามาบวชเป็นเนนเนี่ยฮะผมจะต้องเข้ามาในวัดนี้เนี่ยเพื่อมาทำความสะอาดกุฏิก่อนครับเพราะกุฏินี้เนี่ยเคยเป็นกุฏิพระรูปเดิมครับแล้วก็ท่านได้ย้ายออกไปจากกุฏินี้แล้วผมก็ต้องมาเก็บกวาดเช็ดถูในกุฏินี้ให้สะอาดครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการบวชเป็นเนนในวันพรุ่งนี้ครับผมก็ชวนน้าชวนอาครับมาทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูกุฏิให้ใหม่เอี่ยมเลยครับทำความสะอาดหิ้งพระเช็ดกระจกนู่นนี่นั่นครับจนกุฏิเนี่ยใหม่สะอาดน่าอยู่มากๆเลยครับตอนนั้นแล้วก็ขนข้าวของเครื่องใช้ต่างๆพวกผ้าห่มหมอนไฟฉายธูปเทียนอะไรต่างๆที่เป็นเฉพาะของที่จำเป็นนะครับเข้ามาไว้ในกุฏิก่อนพอวันรุ่งขึ้นมาครับผมก็มาทำพิธีบวชเป็นเนนแล้วก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่กุฏินี้ครับในระหว่างที่การบวชเป็นเนนนี้ก็จะมีพระพี่เลี้ยงอยู่หนึ่งรูปครับที่จะคอยช่วยเหลือผมในการฝึกซ้อมในการท่องคำขอบวชนะครับซึ่งก่อนที่จะบวชเป็นพระได้เนี่ยวัดนี้ค่อนข้างที่จะเคร่งครับเพราะว่าพระอุปัชฌาย์เนี่ยได้ตั้งกฎไว้ว่าผู้ที่จะมาบวชในวัดนี้ได้จำเป็นที่จะต้องท่องคำบวชให้ได้โดยที่ไม่มีพระพี่เลี้ยงนั้นคอยบอกให้ครับซึ่งหลายวัดเนี่ยพระพี่เลี้ยงก็จะคอยบอกว่าต้องท่องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตอบถามตอบกับพระอุปัชฌาย์อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าวัดที่ผมบวชเนี่ยค่อนข้างที่จะเคร่งครับคนที่จะบวชได้เนี่ยจะต้องท่องคำบวชเองได้ซึ่งคำบวชเนี่ยยาวมากๆครับและอักขระต่างๆเนี่ยเป็นภาษาบาลีหมดเลยซึ่งจะต้องใช้เวลาในการจำสักนิดหนึ่งครับผมบวชอยู่ประมาณ7วันเนี่ยผมก็เริ่มท่องมาเรื่อยๆครับในระหว่างที่ผมบวชเป็นเนนเนี่ยกิจวัตรประจำวันหลักๆของผมก็คือตื่นเช้ามาก็ต้องไปบิณฑบาตกับหลวงตาครับพอหลังจากบิณฑบาตเสร็จก็มาทำวัดเช้าครับหลังเสร็จจะทำวัดเช้าแล้วเนี่ยก็มานั่งท่องหนังสือสวดมนต์กันครับบทคำสวดมนต์ต่างๆบทคำขอบวชบ้างบทคาถาชินบัญชรบทคาถานุ่นต่างๆครับเป็นหนังสือพระครับหนังสือสวดมนต์เล่มหนาประมาณนี้ครับที่ผมใช้ฝึกซ้อมท่องในการขอคำบวชนะครับและในหนังสือเนี่ยก็จะมีคาถานู่นนี่นั่นอีกมากมายเลยครับในระหว่างที่ซ้อมไปทุกวันผมก็คุยกับพระพี่เลี้ยงทุกวันนี้ครับพระพี่เลี้ยงเนี่ยก็คอยสอนผมตลอดเลยครับว่าประโยคนี้ต้องท่องอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้นะเชื่อไหมครับว่าอยู่มา7วันเนี่ยผมไม่ได้เจอเรื่องราวอะไรหลอนๆหรือเรื่องราวอะไรแปลกๆเลยนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะจำวัดในช่วงเวลากลางคืนนี้เนี่ยผมก็ได้มีการสวดมนต์ก่อนนอนอยู่ทุกๆคืนครับจนกระทั่งครบกำหนด7วันครับ
ผมจะต้องสึกออกมาเป็นนาคก่อนซึ่งนาคเนี่ยก็จะใส่ชุดสีขาวเงี้ยครับแล้วก็มีเสื้อคลุมอีกทีนึงคนที่บวชเป็นพระเนี่ยจะต้องสึกจากการเป็นเนนเนี่ยเพื่อไปเป็นนาคก่อนครับหลังจากทำพิธีอะไรต่างๆเนี่ยวันรุ่งขึ้นจะต้องทำพิธีแห่นาคเข้าโบสถ์ครับเพื่อจะทำพิธีในการขอบวชเป็นพระครับซึ่งในระหว่างทำพิธีอะไรต่างๆเนี่ยผมก็มั่นใจครับว่าผมสามารถพูดได้เพราะว่าผมนั้นซ้อมมาตลอด7วันโดยที่ไม่มีหลุดเลยพระพี่เลี้ยงก็ชมครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ท่องเก่งมากพอในช่วงเช้าของวันถัดมาครับผมก็เข้าทำพิธีในการบวชเป็นพระอย่างเต็มตัวครับซึ่งญาติผู้ใหญ่พ่อแม่อะไรก็นั่งกันอยู่ในอุโบสถนั้นนะครับทำพิธีบวชไปจนเสร็จพิธีครับพอเสร็จพิธีแล้วทุกคนก็ช่วยกันขนข้าวขนของกลับไปที่กุฏิครับซึ่งก็จะมีเครื่องบวชที่ใช้ในการทำพิธีครับไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มหมอนอะไรต่างๆก็เป็นชุดอีกชุดนึงนะครับต่างจากตอนที่ผมบวชเป็นเนนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดใหม่อีกทีนึงครับก็จะมีพวกบาตรใหม่จีวรใหม่ข้าวของเครื่องใช้อะไรอย่างเงี้ยครับพวกของจำเป็นอะไรต่างๆรวมไปถึงนะครับก่อนออกจากโบสถ์เนี่ยจะต้องสวมใส่รองเท้าใหม่ด้วยนะครับคือเหมือนกับว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในการเป็นพระสงฆ์นั่นเองครับพอเริ่มเป็นสงฆ์เต็มตัวแล้วเนี่ยกิจวัตรประจำวันของสงฆ์ก็จะมากขึ้นครับเพราะไม่เพียงแต่การบิณฑบาตสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นกิจวัตรประจำวันต่างๆก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากครับและสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือผมชอบอ่านหนังสือพุทธประวัติครับแล้วเวลาผมอ่านพุทธประวัติถึงตอนนู้นตอนนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจผมก็จะไปปรึกษากับพระพี่เลี้ยงกิจวัตรประจำวันของแต่ละวันที่ผมบวชนี้ก็จะแตกต่างกันไปครับผมจำไม่ได้ว่าวันที่ผมเจอหลอนๆเนี่ยผมเจอในช่วงตอนที่บวชใหม่ๆหรือว่าบวชมากลางๆแล้วนะครับแต่ผมจำได้แม่นอย่างนึงเลยครับว่าตอนที่ผมเจอเรื่องหลอนนั้นมันคือเหตุการณ์ที่ผมนั้นลืมสวดมนต์ครับเชื่อไหมครับทุกคนผมบวชมาเนี่ยตั้งแต่เป็นเนนจนมาเป็นพระเนี่ยผมสวดมนต์ก่อนที่จะจำวัดในตอนกลางคืนหรือว่านอนในตอนกลางคืนนั้นนะครับแต่มีอยู่วันนี้นะครับที่ผมนั้นดันลืมสวดมนต์ครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับว่าในตอนกลางวันเนี่ยพระทุกรูปก็ได้ไปช่วยกันกวาดลานวัดครับซึ่งมันก็เป็นกิจวัตรประจำวันของสงฆ์ในการดูแลพื้นที่รอบๆบริเวณวัดอยู่แล้วครับผมจำได้ว่ามันเป็นงานที่แบบว่าทำในช่วงกลางวันแล้วก็ลากยาวมาจนถึงเย็นเลยซึ่งพอเสร็จจากกิจตรงนั้นก็ไปทำวัดเย็นต่อครับพอหลังจากทำวัดเย็นเสร็จก็มานั่งพูดคุยเสวนาในหมู่พระสงฆ์กันทั่วไปครับพอหลังจากนั้นเนี่ยพาทุกลูกก็แยกย้ายกันเข้ากุฏิครับแล้วด้วยความที่ว่าห้องน้ำกับกุฏิของผมเนี่ยจะอยู่ห่างกันแค่ชั้นเดียวครับกุฏิของผมเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น2ครับซึ่งชั้นล่างจะเป็นห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำสำหรับพระสงฆ์ไม่ใช่เป็นห้องน้ำเดียวหรอกครับเป็นห้องน้ำรวมครับซึ่งพระในกุฏิบนตึกนี้ก็จะมาใช้ร่วมกันอยู่ที่ชั้นล่างนี้ครับและด้วยความที่แบบว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยผมจะขอนอนสักงีบนึงแล้วเดี๋ยวจะลงไปส่งน้ำแล้วค่อยขึ้นมาสวดมนต์จำวัดนอนในตอนกลางคืนครับในขณะที่ผมกำลังงีบหลับนี้นะครับคือตั้งใจไว้ว่าจะแค่งีบแป๊บเดียวครับเพราะว่าเหนื่อยจากการทำกิจในวัดมาเกือบจะทั้งวันแล้วก็จะของงีบสักแป๊บนึงครับแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าผมนั้นดันเผลอหลับไปเลยครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมเผลอหลับไปแล้วก็ดันลืมสวดมนต์ครับจากแค่ว่าจะงีบในช่วงหัวค่ำเนี่ยมันดันลากยาวไปถึงตอนกลางดึกเลยครับผมจำได้แม่นเลยครับว่าในขณะที่ผมหลับนั้นนะครับผมฝันขึ้นมาครับในนิมิตฝันของผมเนี่ยผมฝันว่าผมกำลังนั่งอยู่ในกุฏิครับเป็นกุฏิที่ผมจำวัดอยู่ทุกๆวันนี้นะครับซึ่งในกุฏินี้เนี่ยจะไม่ใช่มีเพียงแค่ผมที่เป็นพระอยู่รูปเดียวแล้วครับเพราะว่าในคืนนั้นที่ผมฝันนั้นจู่ๆก็มีญาติโยมนะครับมานั่งล้อมผมเต็มกุฏิเลยครับซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมากๆครับเพราะว่ากุฏิของผมเนี่ยเป็นห้องที่ไม่ใหญ่มากครับเป็นห้องสี่เหลี่ยมธรรมดาพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยก็จะเจอหิ้งพระของผมทางด้านขวามือก็แล้วก็เป็นที่นอนลูกฟูกธรรมดาครับที่ผมใช้ปูนอนในตอนกลางคืนซึ่งระยะทางจากประตูจนไปถึงที่นอนจนถึงหน้าหิ้งพระเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลครับแต่ว่าในนิมิตฝันของผมนี้เนี่ยญาติโยมนะครับนั่งกันจนแน่นกุฏิเลยครับซึ่งก็มีผมนะครับที่เป็นพระตอนนั้นเนี่ยนั่งอยู่ตรงกลางเลยครับแล้วญาติโยมเนี่ยก็ต่างพากันถวายของครับโดยมีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายสูงอายุครับเป็นผู้ชายแก่ๆเนี่ยเป็นคนนำของนะครับมาถวายผมซึ่งของที่นำมาถวายเนี่ยก็เป็นพวกสังฆทานเครื่องใช้อะไรต่างๆนะครับในขณะที่คนกำลังประเคนครับในความฝันเนี่ยผมก็กำลังรับของที่พวกเขามาประเคนเหมือนกันนะครับทุกคนก็ต่างพากันยิ้มแล้วก็หัวเราะมีความสุขที่ได้ต่างพากันมาถวายของให้ผมครับผมก็รับของเครื่องใช้สังฆทานที่ทุกคนนั้นมาประเคนกันครับและจากนั้นครับผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะให้พรนะผมก็ท่องสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินาสันตุมาในขณะที่ผมกำลังพูดไปอย่างเงี้ยผมให้พรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับคุณเชื่อไหมครับว่าในตอนนั้นเองครับมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่ผมนั้นตื่นขึ้นมาครับในขณะที่ผมนั้นตื่นขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกตัวเลยครับว่าผมกำลังหลับตาแล้วก็ยิ้มแล้วก็ท่องบทสวดมนต์แบบสัพพีติโยวิวาชันตุสาพโลโฮและผมก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาครับปรากฏว่า
ภาพตอนนั้นเนี่ยคือผมกำลังนั่งอยู่ครับนั่งอยู่ในความมืดในกุฏิครับแล้วผมก็นั่งอยู่ในท่าเดียวกับที่ผมฝันเลยครับแต่พอลืมตาขึ้นมาครับมันไม่มีใครนั่งอยู่ในกุฏิครับมีเพียงแค่ผมครับพระรูปเดียวที่นั่งแล้วก็ยิ้มแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าญาติโยมทั้งหมดที่ผมเห็นนั้นผมฝันครับซึ่งมันเป็นฝันที่เหมือนจริงมากๆและด้วยความตกใจของผมครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็รีบลงไปส่งน้ำแล้วก็รีบกลับมาสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็รีบจำวัดนอนครับรุ่งเช้าครับผมเดินไปหาพระพี่เลี้ยงแล้วก็เล่าถึงความฝันเมื่อคืนให้พระพี่เลี้ยงฟังครับพระพี่เลี้ยงก็ถามว่าพระหนึ่งจำรูปร่างหน้าตาของญาติโยมที่มาประเคนของให้พระหนึ่งได้ไหมผมเองก็บอกว่าผมจำได้แม่นเลยเป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งครับและหลังจากนั้นเนี่ยพระพี่เลี้ยงก็พาผมเดินไปที่กุฏิครับเป็นกุฏิที่ผมนอนอยู่นั่นนะครับและพระพี่เลี้ยงก็ชี้ให้ดูด้านบนครับแล้วก็ถามว่าใช่คนนี้ไหมพระหนึ่งพอผมเงยหน้าขึ้นไปดูเท่านั้นแหละครับผมถึงกับขนลุกทั้งตัวเลยครับเพราะว่าภาพที่ผมเห็นเนี่ยเป็นลุงแก่คนหนึ่งครับที่มีรูปติดอยู่ที่หน้ากุฏิผมซึ่งเป็นรูปเดียวกับที่ผมฝันเห็นเมื่อคืนเลยครับเป็นคนเดียวกันกับที่อยู่บนกุฏิผมเลยครับซึ่งในตอนนั้นเองผมค่อนข้างที่จะตกใจเล็กน้อยผมก็เลยถามพระพี่เลี้ยงว่าทำไมกุฏิทุกกุฏิในวัดเนี่ยต้องมีรูปคนตายติดอยู่ข้างบนด้วยและที่สำคัญเลยนะครับรูปติดอยู่ข้างนอกแต่พอเดินเข้าไปในกุฏิเนี่ยข้างในนะครับจะเป็นเหมือนกับเป็นช่องอะไรต่างๆผมก็ถามพระพี่เลี้ยงว่าไอ้กล่องนี้มันคือกล่องอะไรพระพี่เลี้ยงก็บอกผมว่าไอ้กล่องนี้แหละพระหนึ่งเขาใส่อัฐิคนตายเอาไว้ผมก็ขนลุกกว่าเดิมเลยครับเพราะว่าผมไม่คิดมาก่อนเลยว่ากุฏิพระเนี่ยจะมีอัฐิของผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ครับพระพี่เลี้ยงก็เล่าให้ฟังครับว่าตามหลักพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยกุฏิพระต้องเป็นอย่างนี้แหละพระหนึ่งเพราะว่ากุฏิพระเนี่ยโดยทั่วไปแล้วพระสงฆ์จะไม่สามารถปลูกกุฏิใหม่อยู่ได้จำเป็นที่จะต้องมีญาติโยมมาถวายให้หรือต้องเป็นแบบสถานที่ที่ไม่ใช่สถานที่ใหม่กุฏิใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยผมก็ขนลุกมากๆเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้สังเกตรูปที่อยู่บนทางเข้ากุฏิผมครับผมก็ได้แต่เดินผ่านไปผ่านมาอยู่กันครับตัวที่ไม่ได้สนใจว่ากุฏิของผมนั้นมีรูปของใครอยู่ครับซึ่งพระพี่เลี้ยงเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเรื่องดีนะที่ผมเนี่ยฝันเห็นแต่ตอนนั้นเองผมก็คิดในใจครับว่าเขาคงมาดีแหละไม่งั้นเขาคงไม่มาในรูปแบบที่ว่ามาทำบุญกับพระใหม่อย่างผมหรอกผมก็ดีใจครับที่ผมฝันเห็นแบบนั้นแล้วก็มีเรื่องราวแปลกๆอีกเยอะแยะเลยครับในตอนที่ผมบวชเนี่ยผมผ่านอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นตอนบวชนั้นพระรูปหนึ่งอาพาธหรือว่าป่วยกระทันหันขึ้นมาครับไม่สามารถลงไปสวดในงานศพของญาติโยมได้เขาก็มาตามพระใหม่อย่างผมนี่ครับไปนั่งสวดแล้วผมก็แบบเป็นคนที่กลัวผีเนี่ยผมก็ต้องลงไปสวดนอกจากการลงไปสวดศพแล้วในขณะที่ผมบวชเป็นพระอยู่นี้นะครับก็มีพระรูปหนึ่งครับที่เป็นพระอุโสเนี่ยท่านก็มรณภาพครับซึ่งการมรณภาพของท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยครับเพราะว่าก่อนที่ท่านจะมรณภาพหรือเสียชีวิตเนี่ยยังมีคนพบเห็นว่าท่านเนี่ยยังเดินออกมาอยู่นอกกุฏิอยู่เลยนะครับผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับก่อนที่พระรูปนี้จะเสียชีวิตหรือมรณภาพนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับพระรูปนี้เนี่ยท่านจะเป็นพระที่อายุเยอะแล้วท่านจะไม่ได้ออกบิณฑบาตเองครับเจ้าวาดหลังจากที่ท่านบิณฑบาตเสร็จเนี่ยท่านก็จะเอากับข้าวที่ญาติโยมใส่ให้เนี่ยมาส่วนหนึ่งนะครับก็จะแบ่งให้กับพระรูปนี้ให้ฉันในตอนเช้าครับซึ่งท่านเองก็บอกว่าก่อนที่พระรูปนี้จะเสียชีวิตเนี่ยท่านก็มาแขวนกับข้าวให้เป็นอย่างเงี้ยอยู่ประจำครับพอผ่านมาอีกวันนึงครับท่านก็จะเอากับข้าวเนี่ยมาแขวนไว้ให้เช่นเดิมครับแต่ปรากฏว่าท่านเอะใจครับว่าทำไมกับข้าวถุงเก่ายังแขวนอยู่ที่ประตูท่านก็ไม่ได้เอะใจอะไรครับก็คิดว่าท่านคงจะไม่ชอบก็เลยไม่ได้หยิบไปฉันก็เลยนำกับข้าวถุงใหม่นะครับไปแขวนไว้ให้อีกทีนึงหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินกลับกุฏิไปครับพอวันรุ่งขึ้นถัดมาครับท่านก็นำกับข้าวเนี่ยจะไปแขวนให้เช่นเดิมครับแต่ปรากฏว่ากับข้าว2ถุงที่แขวนอยู่หน้าประตูทั้ง2วันนั้นยังอยู่ที่เดิมครับท่านก็เริ่มเอะใจแล้วครับแล้วก็เริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระอาวุโสรูปนี้หรือเปล่าเพราะว่าประตูกุฏินั้นล็อกครับท่านก็เลยให้ไปตามลูกศิษย์ในวัดนะครับช่วยมากันงัดประตูเปิดเข้าไปแล้วพอเปิดประตูเข้าไปครับปรากฏว่าก็พบกับศพของพระรูปนี้ครับนอนแข็งขึ้นอืดแล้วซึ่งมรณทีเนี่ยก็ได้สันนิษฐานนะครับว่าท่านเนี่ยมรณภาพมาไม่ต่ำกว่า 2-3 วันแล้วเพราะว่าศพที่เห็นนั้นขึ้นอืดแล้วก็ตัวแข็งแล้วครับและตามธรรมเนียมครับพอมีพระมรณภาพเนี่ยก็จะให้พระที่เพิ่งบวชแล้วก็พระที่พรรษาน้อยนั้นเข้าไปเก็บของแล้วก็ช่วยกัน
ยกร่างของพระรูปนั้นออกมาจากกุฏิครับซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่ขวัญอ่อนมากๆครับผมบอกหลวงพ่อเลยครับว่าผมขอไม่ไปยกได้ไหมครับผมกลัวจะนอนไม่ได้ท่านก็เลยบอกว่างั้นผมกับพระใหม่ที่เพิ่งบวชกันด้วยกันเนี่ยไปช่วยกันเก็บข้าวของของหลวงตาเก็บออกมาให้หมดแล้วมากองไว้ที่ข้างนอกกุฏิผมก็ด้วยความที่แบบว่าเป็นพระใหม่ผมก็เก็บไปแล้วก็แบบจมูกเนี่ยได้กลิ่นแบบกลิ่นศพอะครับคละคลุ้งอยู่ทั่วห้องเลยครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยครับเป็นประสบการณ์หลอนของผมเลยครับที่ได้กลิ่นศพครั้งแรกในชีวิตก็ตอนบวชนี้นะครับผมไม่สามารถบอกได้เลยครับว่ากลิ่นนี้มันเป็นยังไงแล้วก็ไม่อยากทุกคนนั้นได้กลิ่นด้วยครับมันเป็นกลิ่นที่แบบไม่ใช่กลิ่นที่หอมและน่าดมเลยครับผมก็เก็บกวาดเก็บของจนหมดกุฏิครับในระหว่างที่ผมกำลังเก็บของออกจากกุฏิเนี่ยแล้วก็จะมีลุงอีกคนนึงครับที่เป็นเด็กวัดเนี่ยคอยช่วยเก็บของกันมาด้วยกันผมก็ถามลุงครับว่าลุงเจออะไรแปลกๆหรือเปล่าลุงก็บอกว่าลุงอ่ะไม่เจอหรอกพระกุฏิตรงข้ามเนี่ยเจอผมก็เลยถามลุงว่าลุงหลวงพี่เขาเจออะไรลุงก็บอกว่าก่อนที่จะรู้ว่าพระรูปนี้มรณภาพเนี่ยเมื่อวันก่อนยังเห็นหลวงตาเนี่ยออกมาเดินอยู่เลยซึ่งหลวงพี่องค์ที่พบเห็นเนี่ยก็ทักหลวงตาแต่หลวงตาก็ไม่พูดอะไรหลวงตาก็เดินหนีไปตอนนั้นเองเนี่ยหลวงพี่ยังไม่รู้ว่าหลวงตานั้นมรณภาพไปแล้วซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยหลวงพี่บอกว่าหลวงพี่ยังไม่รู้เลยว่าหลวงตามรณภาพไปแล้วแต่ลุงพี่เห็นเต็มๆเลยว่าหลวงตายังเดินออกมานอกกุฏิอยู่อาจจะเป็นช่วงที่หลวงตานั้นยังไม่รู้ก็ได้นะครับว่าตนเองนั้นมรณภาพแล้วซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยผมแบบไม่คิดเลยว่าการบวชครั้งนี้นั้นจะครบรสได้ขนาดนี้ครับทั้งรูปรสกลิ่นเสียงฝันอะไรต่างๆผมได้รับรู้ครบหมดทุกอย่างเลยครับซึ่งผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าประสบการณ์ในการบวชในครั้งนี้ของผมนั้นถือว่าเต็มอิ่มมากๆครับกับเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนี้ทำให้ผมนั้นจำไม่ลืมเลยครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประสบการณ์สุดหลอนที่ผมนั้นเจอมาในตอนที่ผมบวชนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมต้องบอกอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆนะครับผมไม่รู้นะครับว่าคนฟังเนี่ยจะหลอนเหมือนที่ผมเจอไหมผมก็พยายามแบบถ่ายทอดออกมาให้แบบให้ทุกคนมองเห็นภาพมากที่สุดนะครับซึ่งไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยจะเห็นภาพตามที่ผมเล่าหรือไม่นะครับยังไงแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่อยากจะฟังเรื่องราวประสบการณ์สุดหลอนของผมยังไงแล้วถ้าเรื่องนี้มันไม่หลอนเนี่ยผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับแต่ถ้าใครว่าเรื่องนี้หลอนเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าเรื่องนี้นั้นหลอนจริงๆหรือไม่นะฮะยังไงแล้วนะครับก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะครับอยากฟังเรื่องหลอนใน EP ถัดไปเป็นเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับเดี๋ยวถ้าจังหวัดไหนคนกดไลค์เยอะๆหรือขึ้นท็อปคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยผมจะมาหาเรื่องหลอนๆเล่าให้ฟังอีกครับและแน่นอนครับผมบอกแล้วนะครับว่าในปีนี้เนี่ยหลอนตามสั่งเนี่ยจะได้ฟังบ่อยกว่าในปีที่แล้วอย่างแน่นอนครับในปีนี้นะครับผมจะขออัพคลิปหลอนตามสั่งเนี่ยมากกว่าในช่วงสาระครับดีสักนิดนึงนะครับยังไงแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยครับที่เป็นกำลังใจที่กด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เรื่องราวหลอนๆที่คุณชื่นชอบกันนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วเพื่อไม่ให้พลาดคลิปอื่นๆอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นในช่อง 1LC เราอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเรื่องหลอนถัดไปนั้นจะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามนะครับสวัสดีครับ